ลำดับแต่นี้ไปขอให้พวกเราเตรียมตัวคือเตรียมกายของเรานั่งปฏิบัติจิตภาวนาแล้วรักษาจิตใจของเราให้มีสติกำกับเพื่อระลึกสอดส่องดูจิตใจของเราแล้วมาพยายามปรับปรุงแต่งใจของเราให้ดีให้มีกุศลธรรมประจำใจอยู่เสมอใจถ้าได้รับการอบรมดีแล้วย่อมใช้การใช้งานได้ดีไม่มีการอบรมสิ่งใดที่จะใช้การได้ดีเหมือนกับจิตนี้เลยจิตถ้าหากอบรมให้ฉลาดก็สามารถที่ฉลาดยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดอบรมให้ดีก็ดีเลิศประเสริฐยิ่งกว่าวัตถุเข้าของต่างๆเสียอีกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตยิ่งกว่ามนุษย์เทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายย่อมเคารพกราบไหว้เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนี้ก็เพราะว่าพระองค์อบรมจิตใจให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งการภาวนานี้เองพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้เชื่อฟังธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราล้วนแต่ผู้ปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสและด้วยใจจริงในการรักษาศีลก็รักษากายรักษาวาจาด้วยใจจริงด้วยความเคารพในการอบรมสมาธิจิตภาวนาก็เพียรพยายามอบรมด้วยใจจริงด้วยแสดงความเคารพตั้งใจปฏิบัติจริงจึงได้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดมีญาณรู้แต่ความจริงสิ่งธรรมดาในธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจสมควรแล้วเราทั้งหลายที่จะนำมาใช้การอบรมให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองไม่มีทางอื่นแล้วที่เราจะเลือกยิ่งกว่าการอบรมจิตเพราะจะมีความฉลาดจะมีความสุขก็มีได้เฉพาะจิตใจเท่านั้นถ้าจิตใจไม่มีแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยจะหาความเจริญไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ให้เราทั้งหลายพยายามรักษาจิตใจของเราด้วยการอบรมฝึกฝนสมาธิเพราะส่วนอื่นนอกจากจิตแล้วมันอยู่ในไตรลักษณ์คือสภาวะธรรมเรียกว่าอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตามีสภาพเป็นทุกข์แล้วอนัตตาเป็นของว่างจากตัวจากตนจากเราจากเขาการอบรมจิตใจให้เข้าขั้นสภาวะธรรมที่มีอยู่เรียกว่าไตรลักษณ์นี้มีอยู่ประจำตัวของเราอยู่เสมอคำว่าไม่เที่ยงมันมีอยู่ถ้าเราไม่เ
ช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเราจะได้เข้าใจว่าไม่เห็นมันไม่เที่ยงอยู่ตรงไหนไม่เห็นอนัตตาอยู่ตรงไหนไม่เห็นว่ามันทุกข์เท่าไหร่ความสุขมันก็มีอยู่ความเที่ยงตลอดมาก็มีอยู่ตัวตนของเราก็มีอยู่ไม่เห็นอนัตตาตรงไหนนี่ความไม่เที่ยงมันบังจิตไม่ให้เห็นที่มันเที่ยงความที่มันเกิดขึ้นตามกันปรากฏนี่ขึ้นเลยมันปกปิดสิ่งที่มันหมดไปสิ่งที่เสื่อมไปสิ่งที่สิ้นไปมันปกปิดกันได้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีปัญญาเหมือนกับว่าอนิจจตาความไม่เที่ยงแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงจริงๆถ้าเราไม่หลงไม่ลืมเมื่อที่แรกเกิดเราก็ไม่ได้ใหญ่อย่างนี้เป็นเด็กเล็กยังไม่รู้เดียงสามาตามลำดับมันเปลี่ยนไปผมตั้งแต่แรกเกิดเล็บตั้งแต่แรกเกิดผิวหนังตั้งแต่แรกเกิดนั่นมันลดล่วงไปทุกวันทุกวันแต่อาศัยที่มันมีสันตติรูปคือรูปที่มันเกิดต่อเนื่องกันมาตามลำดับมันยังไม่สิ้นที่เดียวส่วนหมดไปร่วงไปส่วนที่เกิดใหม่ก็เกิดแทนการแทนกันสิ่งที่มาแทนนี่แหละปกปิดเราทำให้เราหลงเข้าใจผิดเราจึงไม่มีจิตที่จะสลดสังเวชและเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้ต่อเมื่อชราภาพจริงๆคำว่าชราภาพนั้นมันก็สิ่งที่เกิดนี่แหละเมื่อเกิดขึ้นจุดถีบแล้วส่วนเกิดนั้นมันน้อยลงส่วนสุดโทรมนั้นมันมากส่วนที่เสริมสร้างให้อยู่ขึ้นมาน่ะค่อยน้อยลงส่วนชำรุดสุดโทรมมากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงชราภาพจึงปรากฏเมื่อมันสุดโทรมไปสุดโทรมไปสุดท้ายมันก็แตกขันแตกดับสลายไปเหมือนกับเราทั้งหลายเห็นอยู่ทั่วไปในโลกมนุษย์และโลกสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปได้ทั้งตัวเราก็อยู่ในสภาพอย่างนี้เช่นกันเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงปรากฏชัดในญาณของพระองค์แม้แต่พระองค์ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ออกบวชยังไม่ได้เข้าสู่ป่าพระองค์ยังปรากฏเห็นเหมือนกับเทวทูตเตือนเห็นร่างกายของคนอื่นข้ามค่าพระองค์ก็น้อมเข้ามาใส่ตัวของพระองค์เห็นคนอื่นได้ทุกข์เพราะความแก่ชราทรุดโทรมพระองค์ก็น้อมมาใส่ตัวพระองค์ร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ร่างกายของพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นความแตกดับของร่างกายของคนอื่นพระองค์ก็น้อมใส่ตัวพระองค์ร่างกายของพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้จึงในสวากขาโตจึงว่าโอปนายโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นจากภายนอกให้น้อมเข้ามาภายในพระองค์สลดสังเวชใจปรากฏว่าเหมือนกับพระองค์จะอยู่ในวัยหนุ่มแน่นแข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแต่พระองค์ก็เอาจากสิ่งภายนอกให้เป็นธรรมสังเวชให้เป็นสัจจะให้เป็นความจริงปรากฏขึ้นในใจของพระองค์พระองค์ว่าไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงพ้นไปได้สภาพอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นในเรา
แน่นอนตลอดถึงความแตกดับแตกสลายอย่างนี้จะเกิดขึ้นในเราแน่นอนลักษณะอย่างนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ของบุคคลทั้งนั้นที่มีอยู่ประจำเพราะการพลาดภาคสิ่งที่เรารักและชอบใจเลยมีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้ความจริงสิ่งธรรมดาให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันชราธรรมมทิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาถึงแม้ว่าเรายังไม่แก่แต่เราก็ควรพิจารณาแต่ถ้าพูดถึงความแก่ชราแล้วเราแก่ชราตั้งแต่เกิดมาหนังมันถูกแดดมันก็แก่กันร่วงไปหลุดไปขยายเติบขึ้นมาเกิดมาแทนเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราดูตัวเราไม่ออกเราก็ดูต้นไม้ก็ได้เป็นต้นไม้เกิดขึ้นทีแรกเปลือกแรกมันก็ร่วงไปเปลือกอ่อนเป็นเปลือกอ่อนมากลายเป็นเปลือกแก่เปลือกแก่กลายเป็นตะเกียบตะเกียบก็ร่วงไปแล้วก็เปลือกอ่อนมันก็ขึ้นมาอีกอาศัยวัตถุธาตุจากพื้นแผ่นดินอาศัยน้ำจากแผ่นดินมาบำรุงมันก็เกิดสืบๆกันเหมือนกับร่างกายของคนเราส่วนใบก็เหมือนกันหลัดลงเรื่อยมันก็เกิดขึ้นตามกันเรื่อยนี่แหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าวัยยะไคยะธรรมะทั้งขามทั้งหลายมีความเสื่อมความสิ้นไปตามระดับเราทั้งหลายควรเป็นผู้ยังประโยชน์ตนถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเราทั้งหลายให้พิจารณาชีวิตและร่างกายของเรามันก็หมดไปเหมือนกับต้นไม้ที่มันร่วงไปเพราะฉะนั้นคำว่าความแก่ของเปลือกไม้มันก็แก่ตั้งแต่เกิดขึ้นทีแรกความแก่ของใบไม้ที่มันร่วงไปก็ร่วงตั้งแต่ทีแรกไม่ใช่ว่า10ปี20ปี100ปีจึงแก่เราเห็นอัตภาพร่างกายของเรามันก็แก่ก็ร่วงไปอยู่เรื่อยถ้าเราไม่พินิจพิจารณาไม่รู้เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบดูแล้วเราก็จะเห็นชัดทีเดียวแก่ตั้งแต่วันเกิดตายตั้งแต่วันเกิดเพราะมันหมดไปละไปเราส่งเสริมสร้างขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาคือบำรุงตลอดเวลาเพราะทำให้บำรุงแล้วมันก็หมดไปเหมือนกับน้ำตาให้มีในลำธารตลอดเวลาที่น้ำที่มันไหลถ้าเราปิดทั้งบนไม่ให้ไหลลงมาตามแล้วมันก็แห้งเหือดแห้งไม่มีในลำธารถ้ามันไหลเอื่อยมาเรื่อยๆน้ำก็ไม่ขาดมีอยู่ตลอดชีวิตของเราความเกิดก็เกิดสืบกันไปความตายก็ตายตามกันไปถ้าสมดุลกันมันก่อเสมอเรียกว่าตั้งอยู่ถ้าหากทั้งเนื้อตกมามากทั้งไส้มันไหลออกน้อยเหมือนกับร่างกายเราแต่เด็กทั้งไส้มันไหลออกน้อยข้างบนเพิ่มขึ้นมากการเสริมสร้างบำรุงเกิดขึ้นมากการเสื่อมลงน้อยคนเราจึงใหญ่เติบขึ้นมาโตขึ้นมาตามระดับพอถึงกลางคนแล้วทั้งเหนือมันก่อยบางเกิดงอกเงยขึ้นน้อยลงความสุดโสมมันมากความชราภาพจึงปรากฏตอนนั้นคนธรรมดาจึงรู้ว่าความแก่เกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีหนทางที่จะสร้างสติสร้างปัญญาให้จิตใจผ่องใสสะอาดและสงบเพื่อหาเป็นนะครับที่พึ่งใจตัวของเราเองยังโมเมายังหลงอีกผลที่สุดชีวิตแตกดับไปด้วยความหลงอันนั้นด้วยอุปทานยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราในเข้าในของในเงินในทองเพราะอุปทานที่ไหนมันก็ไปต่อพบขอชาติ
กิดอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายอีกเรื่อยเรื่อยไปเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถึงเวลาแล้วทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ชอบแล้วถูกต้องแล้วไม่ต้องสงสัยในชีวิตจิตใจของเราพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ธรรมของพระองค์คำที่พระองค์ทรงสอนนั้นแต่ละคำรู้ว่าจะเป็นสัจธรรมเป็นสัจวาจาและเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมทุกคำทุกคำเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆ2,000 กว่าปีแล้วก็ยังมีปรากฏพยานหลักฐานยืนยันทั้งแบบแผนตำรับตำราทั้งความจริงที่ปรากฏในตัวของเราทุกอย่างไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยจึงเป็นธรรมที่อัศจรรย์ที่เราทั้งหลายควรเชื่อและควรปฏิบัติตามอย่างยิ่งไม่มีใครพูดจะเป็นสัจจะวาจาจริงมั่นคงถาวรเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราควรยินดีที่เราทั้งหลายได้เป็นชาวพุทธบรรพบุรุษของเราพาเราเคารพกราบไหว้นับถือมานับว่าเราเป็นผู้มีโชคดีอย่างยิ่งเราสามารถอบรมจิตใจของเราให้มีแสงสว่างรู้ทางวิถีชีวิตของเราที่ถูกต้องเข้าไปสู่ความสงบและความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอย่างแท้จริงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมติดซักฟอกชำระจิตใจของเราเข้าสู่ความสะอาดเข้าสู่ความบริสุทธิ์เข้าสู่ความสงบอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมที่เลิศที่ประเสริฐสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้เมื่อเราทั้งหลายไม่มัวเมาหลงประมาทตามดอกไม้ของพยามารที่ก็แต่งมาหลอกเราให้เราหลง เพลิดเพลินในดอกไม้ของพยามารที่มีอยู่ประจำโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผูกมัดตัดตึงบุคคลผู้ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทำให้เกิดความมัวเมาประมาทไม่รู้ตัวผลที่สุดเราละทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วก็ไปโดยวิธีมืดมืดเรียกตมโมตมะปรายาโนเรามามืดแล้วก็ไปมืดอีกมาเกิดมาก็เราไม่รู้เวลาจะตายก็ไม่รู้อีกแทนที่จะถึงแม้ว่าเรามามืดแต่ขอให้ไปสว่างอบรมจิตใจของเราให้สว่างให้มีดวงปัญญารับรองตัวเราเองว่าเราไม่ไปอบายแน่นอนนรกเราก็ไม่ไปสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่เกิดตัวกายก็เราไม่ไปเปรตเราก็ไม่เกิดเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์ที่อาภัพเป็นสัตว์ที่ตกต่ำเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีจิตใจสูงกว่าสัตว์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อัตภาพเป็นแต่มนุษย์นี้เองเหมือนกับเราทั้งหลายพระองค์สามารถจะสร้างจิตใจให้เป็นอริยะขึ้นได้ผู้ประเสริฐขึ้นได้ส่วนสัตว์นอกนั้นเป็นจะเรียกว่าสัตว์ที่อาภัพไม่สามารถที่จะดัดแปลงปรับปรุงตัวเองให้ละเอียดประณีตยิ่งไปกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเราพยายามตั้งใจศึกษาและปฏิบัติการทำสมาธิภาวนาเป็นงานที่ละเอียดงานจะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเพียงแต่ตาเห็นหูได้ยินท่านสอนตาเห็นหนังสืออ่านหนังสือต่างๆ
ยังไม่ละเอียดพอยังเป็นธรรมภายนอกยังไม่เข้าถึงใจส่วนธรรมภายในที่เราจะได้พึ่งได้อาศัยบังเกิดขึ้นในใจจะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นการฝึกฝนสติของเราให้มีกำลังสามารถระลึกรู้ตัวได้ตลอดเวลายิ่งดีอบรมจิตใจของเราให้มีพลังคือมีพลังคือปัญญาสามารถรักษาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์หมดจดได้ตลอดเวลาเท่าไรยิ่งดีเพราะปัญญาทำมีมากแล้วสามารถจะรักษาตนเรียกว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติความบริสุทธิ์หมดจดของจิตใจด้วยปัญญาเท่านั้นไม่ได้สะอาดหมดจดเพราะอย่างอื่นการวอนไหว้การสักการะการอ้อนวอนขออย่างอื่นด้วยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิตภาวนาถ้าไม่ปฏิบัติปัญญาก็ไม่เกิดอีกการปฏิบัตินั้นจะต้องอาศัยกำลังเหมือนกับคนเดินทางต้องอาศัยกำลังถ้าไม่มีกำลังแล้วก็เดินไม่ได้การปฏิบัติก็ต้องมีกำลังเราต้องพยายามรวบรวมกำลังของเราคือความเชื่อเรียกว่าศรัทธาเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระองค์เชื่อในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นธรรมจริงๆปฏิบัติเพื่อออกทุกท่านบริสุทธิ์จริงๆอริยสงสาวกของพระองค์ท่านมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีปัญญาดีสมบูรณ์บริบูรณ์จริงท่านพ้นจากทุกข์จริงๆท่านไม่มีความทุกข์ในจิตในใจของท่านไม่แต่น้อยเมื่อเชื่อสงสาวกของพระพุทธเจ้านั้นแต่ก่อนท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนกับเราทั่วไปต่อเมื่ออาศัยท่านพยายามปฏิบัติด้วยความเชื่อความเลื่อมใสอย่างจริงใจแล้วท่านก็สามารถจะยกฐานะของท่านให้พ้นจากทุกข์ได้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อยิ่งกว่าพระองค์เชื่อเป็นผู้ใกล้ชิดร่วมบริโภคกับพระองค์เชื่อเป็นผู้ในสักการะบูชาพระองค์อย่างสูงเพราะฉะนั้นพระองค์ยกย่องการประพฤติปฏิบัติถือเป็นหลักสำคัญมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เราปฏิบัติเชื่อปฏิบัติบูชาเพื่อเจริญรอยตามบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาอยู่ได้เพราะการปฏิบัตินี่เองเมื่อตราบใดไม่มีการปฏิบัติแล้วศาสนาก็ชื่อว่าคนหมดไปหมดไปเมื่อมีการปฏิบัติมีการรักษาศีลมีการทำสมาธิมีการภาวนาพิจารณาให้ได้รู้เห็นตามกระแสธรรมนำมาปฏิบัติให้เกิดความสงบความสุขให้เห็นผลให้เห็นผลประจักษ์ในจิตใจแล้วนั่นแหละตัวศาสนายังมีอยู่ยังเจริญอยู่คำว่าจัดคำว่าเจริญนั้นไม่ใช่เจริญด้วยวัตถุเจริญด้วยอมิตรเจริญด้วยเท่าของคือมันเจริญในการปฏิบัติทางจิตใจที่หมดจดสะอาดบริสุทธิ์การเจริญเต็มไปด้วยเจริญวัดเจริญกุฏิเจริญโบสถ์วิหารเจริญสถานที่ก่อสร้างลงทุนหลายร้อยล้านหลายพันล้านเจริญอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเจริญ
อย่างแท้จริงถ้าไม่มีการปฏิบัติถ้าหากบุคคลผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตั้งอยู่ในธรรมอันเหมาะสมตามเพศภูมิของตนได้รับความเย็นใจได้รับความสงบใจในทางธรรมพอสมควรนั่นชื่อว่าศาสนาเจริญเพราะฉะนั้นจึงมีการปฏิบัติสอนสืบเนื่องกันมาการปฏิบัตินั้นจะทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วให้โปร่งใสทำจิตใจของเราให้ฉลาดในการที่จะรักษาตัวของเราให้พ้นจากสิ่งที่เป็นเวรเป็นภัยหายนะไม่ให้มีขึ้นจากตัวของเราเพื่อเราสร้างสิริสร้างมงคลแก่ตัวของเราเองยกระดับฐานะของเราให้สูงขึ้นนั้นด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นอยู่ไหนก็ตามให้มีการปฏิบัติในอิริยาบถต่างๆอย่างน้อยมีความรู้สึกตัวว่าเราเป็นชาวพุทธไปอยู่ที่ไหนก็รักษาคุณงามความดีของชาวพุทธชื่อเสียงความดีของพุทธบริษัทเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มอยู่ที่ไหนก็รักษารสของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็รักษาความดีที่เราทั้งหลายเกิดมาเป็นชาวพุทธที่ชาวพุทธอื่นๆเขาปฏิบัติหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ได้รับความสงบได้รับความอบอุ่นทางจิตใจเราก็ควรปฏิบัติให้มีส่วนแห่งความสุขนั้นให้เป็นสมบัติประจำใจของเราอย่าให้เป็นแต่ของคนอื่นอย่าเพียงแต่ได้ยินข่าวคนนั้นเขาดีอย่างนั้นคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นเราก็ให้มีส่วนได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นเป็นสมบัติของเราด้วยเพราะคำว่าธรรมก็ดีศาสนาก็ดีเป็นสมบัติกลางเหมือนกับน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์รักษาไว้ใครไปเอามาดื่มใช้สอยก็ได้รับประโยชน์ทุกคนทุกการทุกคนไม่ได้เลือกผู้น้อยผู้ใหญ่แล้วคนมาจากไหนได้รับความชุ่มชื่นได้รับความเย็นความสบายทั่วกันหมดชั้นใดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสมบัติกลางเราก็เป็นผู้ที่มีส่วนในธรรมนั้นถ้าหากเราทั้งหลายไม่ทอดทิ้งธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมเอาใจใส่ในการปฏิบัติธรรมอันเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราจำเป็นจะต้องอาศัยการศึกษาให้เข้าใจให้ตรงถูกต้องได้ริเริ่มอันถูกต้องไปทีเดียวจึงจะไม่เสียเวลาไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องดัดแปลงเหมือนกับเราทำการงานถ้าทำไปถูกต้องไปเรื่อยแม้แต่ทำช้าแต่มันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยถ้าทำไม่หยุดแต่ทำไปแล้วผิดกลับแก้ใหม่มันก็เริ่มต้นใหม่มันเสียเวลาในการปฏิบัติการกระทำการทำที่ถูกต้องนั้นพระพุทธเจ้าก็ที่ลงที่การปฏิบัติกายของเราปฏิบัติวาจาของเราปฏิบัติจิตใจของเรานี่เองให้อยู่ในความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมคือความสุจริตธรรมความสุจริตธรรมเราสามารถที่จะรู้ได้จากจิตใจของเรากับคนอื่นจิตใจคนอื่นกับเราเช่นการรักษาศีลก็เพื่อเห็นอกเห็นใจกันไม่เบียดเบียนกันนั่นเองเห็นจิตใจคนอื่นเหมือนกับจิตใจของเราจิตใจของเราเหมือนกับจิตใจคนอื่นถ้าใครไปเบียดเบียนเข้าแล้ว
าเบียดเบียนเราก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน เราไปเบียดเบียนคนอื่นก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทุกข์ความเดือดร้อนนี่เท่ากับเราสร้างศัตรูไว้แก่ตัวเองเมื่อเราเคยเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันที่ดีเมื่อเราทุจริตต่อกันแล้วก็กลายเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเป็นศัตรูกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรารู้ได้ถ้าเราศึกษาที่พระพุทธเจ้าแต่ความไม่ดีคืออะไรเมื่อทำขึ้นแล้วมันก็ไม่ดีจริงๆมีภัยมีโทษมีทุกข์ขึ้นมาจากการกระทำจากการพูดจากการคิดนั้นมันเกิดขึ้นมาจริงๆไม่ใช่พูดลอยๆคำว่าบาปไม่มีแต่ตัวตนไม่มีอะไรปรากฏไม่ใช่บาปนั้นถึงแม้ว่าเป็นเสียงพูดก็ตามเมื่อไปกระทำแล้วเมื่อไปพูดคนอื่นได้ยินเข้าแล้วเข้าหูคนอื่นแล้วย่อมได้รับความเสียหายเดือดร้อนมันเป็นบาปจริงๆนำทุกข์จริงๆถ้าเราพิจารณาเห็นแจ้งชัดอย่างนี้แล้วเราก็มีความสำรวม เราก็ไม่อยากทำเพราะไม่อยากต้องโทษเราไม่อยากเป็นศัตรูกับเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันเราอยากเป็นมิตรกันมีมิตรที่ดีต่อกันเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็พยายามทุกคนก็พยายามทำตัวเป็นคนดีการกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันมันก็อยู่ร่วมกันก็มีความสุขเพราะมนุษย์อยู่ร่วมกันเนื้อเพื่อนทานศีลเพื่อนฐานของศีลก็คือนับตั้งแต่เราอยู่ร่วมกันให้มีความสุขก่อนไม่เป็นภัยต่อกันก่อนเรื่องของสมาธิก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอบรมจิตโดยเฉพาะเพื่อสร้างจะติสร้างปัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับต้องสำหรับดูตรวจตรองเลือกเส้นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเพื่อจะได้ป้องกันเพื่อจะได้ละออกห่างไกลจากสิ่งนั้นนั่นโดยไม่ต้องกระทำหรือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องการที่จะเห็นจริงๆที่ไม่ดีนั้นต้องอบรมใจของเราให้ดีก่อนการเห็นทุกข์ได้ชัดเจนก็ต้องอบรมจิตใจให้มีความสุขก่อนเราจึงเห็นทุกข์ชัด ยิ่งจิตใจสงบมีความสุขเท่าไหร่ยิ่งเห็นทุกข์อันเป็นของจริงประจำโลกที่มีอยู่ประจำธาตุประจำขันธ์ที่มีอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาค่อยเห็นชัดขึ้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งมาขยับเข้ามาดูขันห้าแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงวางให้ภาวนาพิจารณาเช่นรูปขันไม่ว่ารูปใครรูปเรารูปเขาเมื่อเราดูความจริงแล้วมันเป็นภาระหนักจะต้องทนุบำรุงจะต้องแบกรับภาระเพื่อให้รูปนี้อยู่เป็นปกติอยู่ได้เพราะรูปนี้มันจะแตกสลายตลอดเวลา มันไม่ได้อยู่คงที่เราต้องแบกไว้เราต้องบำรุงไว้ต้องทรงเสริมไว้รูปนี้จึงอยู่ได้ยืนนาน10ปี20ปี30ปีถึงอย่างนั้นทำไมสำรวมระวังด้วยดี จะมีเครื่องธนุบำรุงอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วยังก็พลาดท่าเสียทีไอ้ยืนไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บหรือทะเลาะวิวาทกันมีศัตรูขึ้นมาทำลายอีกหลายด้านเกี่ยวเกี่ยวอันตรายของชีวิตอันตรายของรูปนามที่จะแตกดับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาศึกษาสิ่งเรานี่ดูตามความเป็นจริงเนี่ยทำอย่างไรภาระของเราจึงจะน้อยทุกข์ของเราจึงจะเบาบางลงไปก็ไม่มีสิ่งอื่นไกลนอกจากเราอบรมจิตสมาธิเราฝึกหัดจิตใจของเราให้สงบเราจะได้มองเห็นความสุข
เมื่อจิตใจของเราทุกเวลาจิตไม่สงบแล้วเอาอันนั้นเป็นเหตุความไม่สงบในทุกจริงๆมีเรื่องกระทบกระเทือนขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายขึ้นมาเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะให้ทำกรรมอันเป็นบาปอกุศลทุจริตต่างๆในทางกายทางวาจาก็ได้เพราะจิตมันฟุ้งไปกระทบกระเทือนต่างๆเพื่อนจิตสงบนั่นเป็นกุศลและจิตยังจิตให้ผ่องใสยังจิตให้สะอาดยังจิตให้เย็นเบิกบานผ่องแผ้วในจิตในใจเราทั้งหลายอาชีพการงานที่เราก็พออยู่พอนิ่มด้วยความสะอาดบริสุทธิ์พอไม่มีล่ำเวลาที่จะรักษาจิตใจของเราให้เข้าขั้นที่เรียกว่าความสงบสุขเรียกว่าสันติสุขคำว่าสันติสุขนี่สุขเกิดขึ้นจากจิตใจสงบแต่โลกเขาเอาไปใช้เช่นสงครามบ้านเมืองสงบเขาก็ว่าสันติสุขไม่ต้องไปหาข้าวพันนันแทงกันมันก็มีความสุขเพราะไม่มีการรบราข้าวพันกันมันก็มีความสุขเพราะไม่มีการรบราข้าวพันกันหรือโรคในร่างกายไม่กำเริบบริโภคยาแล้วโรคนั้นหายไปหรือสงบไปทุกข์ก็ดับไปความสุขเกิดขึ้นแทนนี้จะเรียกว่าโรคภัยมันสงบครอบครัวอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะวิวาทกันพร้อมเพรียงกันเรียกว่าบ้านนั้นสงบด้วยความพร้อมเพรียงกันมีความสงบสุขไม่วุ่นวายเข้าใจกันถูกต้องนี่สงบภายนอกยิ่งจิตใจอบรมธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งให้สงบเราพยายามปล่อยวางอารมณ์ชั่วคราวเพราะเราทำการงานเราคิดเรานึกเราถือว่าเราแบกอารมณ์หรือแบกการงานแบกภาระการเมื่อมีการแบกแล้วก็ควรจะมีการวางการปล่อยการวางบ้างถ้าเราจะแบกหามอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วมันก็ยากที่จะมีความสุข แม้แต่ร่างกาย ทำงานเหน็ดเหนื่อยก็มีการพักผ่อนในกลางคืนจึงมีเรี่ยวมีแรงต่อสู้กับการงานต่อไปอีกส่วนจิตใจที่เราใช้คิดนึกแล้วทำการงานก็เป็นภาระทางจิตใจไม่น้อยถ้าไม่มีความสงบไม่มีความนิ่งบ้างจิตใจมันก็กระทบกระเทือนเศร้าหมองไม่มีความผ่องใสไม่มีความสุขวิเวกทางจิตใจไม่มีความเบิกบานในใจเพราะฉะนั้นเราช่วงระยะเวลาเหมือนกับเรานั่งอย่างนี้แหละเราก็พยายามที่จะปล่อยภาระแล้วมารักษาจิตของเราเราจะเอาจิตเอาสติเอาความรู้มาอยู่ในพระพุทธเจ้าแล้วเราเลิกพุทโธขึ้นมาเหมือนกับเราอยู่ใกล้ชิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยออกพระนามพระองค์พุทโธพุทโธพุทโธก็ทำเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราเราได้อยู่ใกล้พระองค์เมื่อเราเลิกพุทโธพุทโธอยู่เฉพาะหน้าของเราเราเลิกอยู่อย่างนี้เราก็พยายามปล่อยวางทิ้งสลัดออกเรื่องอื่นๆให้หมดตัดความกังวลปริโภทใดๆทั้งหมดอยู่เฉพาะพุทโธในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันทำความดีใจเพลื่อนใจในพุทโธนั้นเมื่อเราเลิกพุทโธแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์อยู่ด้วยความสงบ อยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยสมาบัติด้วยความวิเวกสงบสงัดเราก็พยายามยินดีในความวิเวกที่พระองค์ได้อยู่เราก็จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์คือความวิเวกสงบสงัดวังเวงไม่มีสิ่งใด
จะมาก่อกวนจิตใจให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวจิตใจของเราที่แรกมันลมหายใจก็ดีที่ประจรก็ดีธาตุขันที่หมุนเวียนทำงานที่เราเคลื่อนไหวมันทำงานยากมันก็ยังไม่สงบถ้าจิตใจสงบประสาทต่างๆที่มันทำงานมันค่อยสงบละเอียดไปด้วยการหมุนเวียนทำงานของธาตุขันภายในมันก็ค่อยละเอียดเพราะมันไม่ได้ใช้พลังไม่ได้ใช้พลังทางร่างกายร่างกายเราพักผ่อนอยู่เพราะฉะนั้นการเดินของลมเลือดลมมันก็ค่อยสงบค่อยละเอียดลงความกระเทือนทางประสาทต่างๆก็ค่อยอ่อนลงความสงบก็ค่อยละเอียดอ่อนทางจิตใจเมื่อมันมีเส้นประสาทเส้นประสาททั้งหลายค่อยละเอียดไปแล้วจิตใจก็คอยปล่อยวางสงบมีความรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นมาเมื่อจิตใจสบายจิตใจเบาจิตใจสงบชื่อว่าเราออกจากความไม่สงบแล้วมาสู่ความสงบเราละสิ่งที่ทุกข์เรามาสู่ความสุขเราละสิ่งที่มัวหมองและข้ามมาอยู่สิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ทางจิตใจคือธรรมเราได้ธรรมเป็นที่พึ่งที่เราภาวนาปฏิบัติต้องการจุดนี้ต้องการจุดสงบจุดปล่อยวางอารมณ์ต่างๆให้เหลือแต่พุทโธอันเดียวเรียกว่าปล่อยภาระหรือปลงภาระเราไม่แบกหามชั่วคราวเมื่อเรามีกำลังใจถึงเวลาแล้วเราก็ทำงานตามปกติแล้วก็อบรมจิตใจจะให้ขัดข้องในการงานให้ทำตามหน้าที่จำเป็นจะต้องทำก็ทำไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกข์อะไรจึงทำแต่ทำด้วยใจดีอันนั้นแหละทำด้วยสติอันนั้นด้วยปัญญาอันนั้นด้วยความสุขอันนั้นเราไม่ต้องทำด้วยความทุกข์ด้วยความวุ่นวายด้วยความเศร้าหมองเราไม่ต้องเปลี่ยนเราทำความรู้สึกเราทำด้วยความสุขทำด้วยกุศลจิตการงานที่ประกอบด้วยกุศลจิตเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนได้มาโดยทางชอบธรรมเลี้ยงชีวิตโดยทางชอบธรรมปัจจัยที่เราเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบจะมาบำรุงอยู่ร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นร่างกายที่สะอาดที่ชอบธรรมด้วยแต่เราได้จากการทดเจริญขึ้นมาแล้วมาบำรุงร่างกายเลือดเนื้อของเรามันก็ได้จากสิ่งที่ไม่ดีการอบรมที่ให้ได้บรรลุธรรมะชั้นสูงให้สงบละเอียดอ่อนก็ยากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในมรรคสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นมาบริโภคบำรุงร่างกายแล้วก็เลือดลมร่างกายที่อาศัยปัจจัยที่สะอาดร่างกายเขาสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไปด้วยนี่มันละเอียดไปถึงนั่นแหละถ้าเราได้มาโดยทางที่ไม่ชอบทำได้มาโดยความเดือดร้อนหรือน้ำตาความนี่ลำบากของบุคคลอื่นโดยเขามีสติปัญญาน้อยกว่าหรือกำลังวังชาน้อยกว่าเรียกว่าได้มาโดยทางที่ไม่ชอบไม่บังเกิดความบริสุทธิ์ความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้อาชีวะบริสุทธิ์แล้วเราจะอบรมสมาสติสมาสมาธิเพื่อสร้างปัญญาขึ้นมาก็ควรเราพร้อมจิตที่จะสะอาดจิตที่บริสุทธิ์เพราะทุกอย่างมันบริสุทธิ์ตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในแล้วว่ามีความสงบสุขอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งกายทั้งวาจาทั้งทางจิตใจบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเราอยู่บนพื้นฐานอันหนทางเรียกว่าอริยมรรคคือทางออกจากทุกข์
ดินรอยตามพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าให้นั่งให้เป็นสุขกลับได้ที่เรานั่งมีสติรู้ตัวปล่อยวางอารมณ์ทำจิตใจของเราให้เป็นที่พึ่งในทางธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเราระลึกพุทโธพุทโธอารมณ์ที่ระลึกก็เรียกว่าธรรมอารมณ์กลายเป็นพระธรรมไปด้วยเราประพฤติปฏิบัติดีจิตใจดีเบิกบานก็เป็นสุขปฏิปันโนเป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นประพฤติธรรมประสงฆ์ก็อยู่ในแห่งเดียวกันเมื่อเราระลึกพุทโธเรารู้แล้วกันพระพุทธเจ้าสิ่งที่เรารู้จะเป็นอารมณ์ที่เราไม่เผลอกำหนดภาวนาตลอดตลอดวาก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ในส่วนกุศลธรรมถ้าจิตอารมณ์เหล่านั้นจิตละเอียดเข้าสู่ฌานก็เรียกว่ารูปปาวจรธรรมอารมณ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรปฏิบัติควรทำอันนี้เป็นที่พึ่งอันสำคัญเมื่อเราได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบแม้แต่การบริโภคน้อยก็ยังได้ความสุขแม้แต่วัตถุภายนอกจะไม่มีมากมีพอใช้สอยชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้แต่เรามามีกำไรชีวิตของเราในการประพฤติธรรมที่นำความสงบความสุขมาให้ดีกว่าผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็แย่งผลประโยชน์กันมีภัยรอบด้านผลที่สุดเวียนไทยอันนั้นแทนที่จะได้มีความสุขมีอายุยืนเลยบั่นทอนชีวิตของตัวเองไปที่ไหนก็ต้องระวังรอบด้านต้องระวังภัยกลัวภัยอยู่รอบด้านไม่มีความสงบไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจสะดุ้งหวาดอยู่เสมอนั่นสมบัติทั้งร้อยล้านพันล้านจะมีความหมายอะไรเมื่อมีภัยรอบด้านพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นภัยการครองราชสมบัติใครจะมาแย่งชิงกบฏเกิดขึ้นเมื่อไรเอาพระองค์ไปฆ่าเมื่อไรก็ได้เพราะอันนี้เป็นภัยพระองค์จึงพิจารณาเห็นภัยควรจะสลายคนอื่นที่เขายังมีอยู่พระองค์หาความสุขในทางธรรมเป็นสุขทางที่ไม่มีภัยนอนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขไม่มีใครต้องการอะไรไม่มีใครเป็นศัตรูพระองค์ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครใครก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับพระองค์เมื่อพระองค์ครองราชสมบัติไปที่ไหนก็ต้องระวังห้อมล้อมไปด้วยอารักขาถึงอย่างนั้นก็ยังสะดุ้งหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้รับความแช่มชื่นเบิกบานต้องระวังภัยอยู่เมื่อพระองค์ออกมาสลัดสิ่งเหล่านั้นออกแล้วพระองค์เป็นผู้ออกจากทุกข์จากภัยมาประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีความสงบมีความสุขเชื่อว่าพระองค์พ้นจากภัยอันตรายนั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขชีวิตอยู่ได้โดยง่ายง่ายไม่ต้องพิถันยากเขาให้มาแล้วก็รวมกินพออยู่ได้แล้วก็หาความเรียกสงบสงัดปลดลงภาระปลงความอยากจากจิตใจของพระองค์ไม่ให้ปรุงแต่งซ้ำไปยึดเห็นเขาได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะอยากได้กับเขาเห็นเขามีจะอยากมีกับเขาโดยส่วนใหญ่ปกติของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นพระองค์มีสติมีสัมปชัญญะ
ห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยพระองค์ก็ปล่อยวางตัดขาดตัดขาดตัดขาดสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะก่อกวนจิตใจพระองค์ได้พระองค์ได้เข้าถึงความสงบละเอียดสุขอย่างเต็มที่เหมือนกับเราทั้งหลายเพียงแต่ชีวิตอยู่ได้มันก็ไม่มีภาระงานอะไรมากงานที่ดอกชีวิตที่ ไม่ใช่งานบำเรุงงานบำเรอตาหูจมูกภายนอกมากมายเหลือเกินไม่ใช่ชีวิตโดยตรงทำให้เกิดความมัวเมาเกิดความเพลิดเพลินเกิดความหลงลืมเกิดความไม่เจริญทางสติอันชอบปัญญาอันชอบถ้ามีสติมีปัญญาก็ระลึกไปในทางรุ่มหลงสิ่งที่ไม่แน่นอนยึดอะไรเป็นสาระเปลี่ยนสารไม่ได้ว่าคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้ตรงตามโฆษณาการผลที่สุดไม่มีใครได้อะไรต่างคนต่างแก่ชราคำค่าทุกโสมแล้วก็แตกแยกสลายกันเป็นของคนอื่นไปหมดมาเปล่าแล้วก็ไปเปล่าอีกถ้าเราอบรมมารู้ความจริงจิตใจมีปัญญามีความฉลาดเป็นสมบัติอันของใจแล้วสมบัติอันปัญญาของใจนี่เป็นสมบัติอันมั่นคงไม่มีใครทำลายได้ถึงแม้ว่าร่างกายนี่จะเอาไปฝังไปเผามันก็เผาสติเผาปัญญาไม่ได้ฝังไม่ได้เป็นสมบัติของจิตใจไม่ใช่สมบัติของโลกอันนี้พระพุทธเจ้าเห็นสมบัติอันนี้สำคัญมากที่พยายามสั่งสอนสาวกอุบาสกอุบาสิกาพวกเราชาวพุทธทั้งหลายให้สนักหนักแน่นในธรรมสมบัติที่สมบัติทางจิตใจพระองค์ได้ธรรมสมบัติเป็นที่พึ่งแล้วพระองค์ไม่แสวงหาสิ่งใดอีกแล้วพระองค์หยุดแสวงหาพอเต็มบริบูรณ์ไม่บกพร่องเรียกอมตะธรรมคือธรรมไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ไม่หิวไม่อยากเมื่อไม่หิวไม่อยากแล้วมันก็สันติสุขสุขด้วยความสงบคงที่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนำพินิจพิจารณาแล้วมาส่งเสริมการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้เกิดศรัทธาให้มีความเพียรในการปฏิบัติมีความพยายามสนใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นให้คืบเร่งเร่งขึ้นเพราะชีวิตการเวลาของเราหมดไปหมดไปชีวิตแห่งใบของเราก็ละทิ้งลำดับไปตามลำดับไปเหมือนกับนานไปนานไปเหมือนกับไม้อยู่ปลายสลิ่มมันจะพังลงวันไหนหรือเราก็ทราบไม่ได้เดี๋ยวก็ตรงนั้นเดี๋ยวก็ตรงนี้ขยับมาเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงเราอีกอันนี้ไม่พ้นเพราะฉะนั้นพยายามอบรมจิตใจต่อจากนี้ไปนั่งภาวนาไม่ยินดีเราจะไม่เชื่อ